ขามาแน่บางยีรับไม่ได้ทีมชาติไทยตกต่ำเผยระเบียบลงสมัครไม่แฟร์บางยีวรวีมักกูดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยปิปากแล้วหลังมีข่าวลือพร้อมลงสมัครท้าชิงตำแหน่งนายกสมัยหน้าเจ้าตัวบอกรับไม่ได้ที่ช้างศึกทีมชาติไทยตกต่ำส่วนประเด็นไม่สามารถลงสมัครได้เนื่องจากผิดระเบียบนั้นไม่ยุติธรรมก่อนหน้านี้พลตรีวรวุฒิทองศรีงามอดีตเลขาของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายกของบางยีออกมาเปิดเผยว่าวรวีมักกูดีพร้อมท้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดเผยผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยบางยีได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะสนามบอลไทยของสถานีวิทยุ FM 99โดยยืนยันด้วยตัวเองว่าข่าวที่เจ้าตัวต้องการจะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมอีกครั้งเป็นเรื่องจริงเพราะต้องการเข้ามาช่วยกู้วิกฤตของวงการบอลไทยนอกจากนี้วรวียังเปิดใจด้วยว่าทนไม่ได้ที่เห็นผลงานของทีมชาติไทยตกต่ำทุกชุดส่วนประเด็นที่มีการพูดถึงกันว่าเจ้าตัวไม่สามารถลงสมัครได้เนื่องจากผิดคุณสมบัติบางยีมองว่าไม่ยุติธรรมและอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยอดีตประมุขของฟุตบอลไทยยังทิ้งท้ายด้วยความมั่นใจว่าสโมสรสมาชิกจะสนับสนุนตนเองขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอีกครั้งอย่างแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาได้ฝากผลงานดีๆเอาไว้มากมาย